สบายดีทานประธานและกับสมาชิกพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาและกับคอ สบายดีทานจันทร์ศรีมณีวันจากนอร์ทแคโรไลนาจากผู้ที่ร่วมรายการข้าพเจ้าไมเคิลแพงดีจากเมืองเซเนโกรัฐแคลิฟอร์เนียและกับคอสบายดีพ่อแม่พี่น้องลาวผู้รับชมฟังและผู้ติดตามรายการมื้อนี้ก็เป็นมื้อแรงวันพฤหัสบดีเดือนสิงหาที่3ปี2023และก็เป็นแรงวันพฤหัสเฮาก็มาพ้อกันตามเคยเนาะที่รายการที่เฮาเคยเฮ็ดมารายการฮ้องกันมันรายการเจาะปัญหาซอกหาทางออกเนาะนี่แมนสถานีทีวีของพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับใช้พ่อแม่พี่น้องลาวเฮามากับหลายฟ้าหลายปีมาแล้วเฮาก็ดําเนินมาปกติเนาะมื้อนี้ก็ครบรอบเฮาก็มาพ้อกันคือเก่าเอาก่อนจะเข้ารายการก็ขอเสนอให้ท่านจันทร์ศรีมณีวันทำสบายดีคนพี่น้องผู้รับชมมาฟังเนาะเอาขอเชิญท่านจันทร์ศรีเด้อครับขอขอบใจวันเอิ้นกับทำสบายดีท่านไมโครเพียงดีผู้นำรายการมือในนอกครับเจ้าจันทร์ศรีมณีวันอยู่เมืองโรคิงแฮมรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาขอทำสบายดีพ่อแม่พี่น้องลาวและท่านผู้รับชมรับฟังรายการของทีวีของอันพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวเรื่องเจาะปัญหาซอกหาทางออกพวกเฮากะทุกๆวันพฤหัสพวกเฮากะได้ออกมาเว้ามานั่นให้พ่อแม่พี่น้องที่ฮักเสื้อแพงศาสตร์ติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องลาวภายในประเทศและประเทศชาติลาวของพวกเฮาพวกเฮาจึงได้ออกมาเว้ามาวาแล้วก็เป็นรายการประจําของพวกเฮาพวกเฮากะยินดีที่จะพี่น้องจะติชมหรือว่าสนับสนุนแนวใดพวกเขาพร้อมแล้วจะต่อสู้เพื่อพ่อแม่พี่น้องและประเทศชาติของเขาเนาะเอาขอขอบใจโอเครายการนี้ที่เกิดขึ้นได้การย้อนเขาเห็นว่าเขาเห็นหลายปัญหาอยู่ในสปป.ลาวปัจจุบันนี้แล้วเขาก็เห็นหลายที่ว่าพ่อแม่พี่น้องลาวสำคัญที่สุดเป็นพ่อแม่พี่น้องลาวอยู่ทั้งในพุ่นละเจอปัญหาหลายที่สุดในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงมีรายการนี้ออกมาเนาะยังกับยารายการพวกเขานี่ก็แมนว่ามาออกความคิดความเห็นแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นช่วยกันเนาะอันใดมันที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนลาวเขาก็เอาไปมุ่งใช้นำกันเนาะวันนี้ก่อนจะเข้ารายการตัวจริงสำหรับแรงมือนี่เนาะก็มาฟังข่าวของอันเอเชียซีรีส์เนาะวันนี้ใดแล้วเขาก็ยังมาลงวิเคราะห์กันตื่นเนาะประเทศลาวยังเป็นปัญหาที่บ่สามารถควบคุมได้ย้อนว่ารัฐบาลได้อนุมัติให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาขุดค้นหลายเกินไปคุณแก้วมีรายงานมาเสนอทางคือประเทศลาวมีการขุดค้นแห่ธาตุแบบซาซายและรัฐบาลบ่สามารถควบคุมได้ในอนาคตจำนวนแห่ธาตุอยู่ประเทศลาวจะลดหน่อยถอยลงย้อนว่าอยู่ประเทศลาวมีการให้สัมปทานขุดค้นเป็นจำนวนหลายผู้ที่เฮ็ดเพียกด้านการขุดค้นแร่ธาตุท่านหนึ่งได้ให้สภาพต่อเอเชียเสรีว่าเป็นได้เขาขุดค้นโบแห่หลายโบอยู่บ้างครับผมโอ้หลายหลายเฮ็ดครับเขาเฮ็ดครับก็หลายนักสาวนักกระดกตะตะปือเสกองดักจึ้งดักยังก็โอ้เขาเฮ็ดครับยองใส่แดงเรียกก็หลายหลายนี่ละเมืองมืนสังหอกสังทองเหยียดใส่ยงใส่ยะของพระวานโอ้หลาย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 นี่หลายเป็นไปพวกประเทศเนาะพวกเดียมากสุดดิมันหลายกับยอดว่ารัฐบาลเปิดหรือว่าส่วนพักส่วนแข่งเขาสิว่ารัฐบาลเปิดกับว่าแม่หรือโบเมนวันนี้มันดังหลายละขึ้นสภาเมื่อกี้กินกันแบบไม่มีอยู่น้ำแข็งน้ำยางแล้วเจ้าแข็งเนาะไปในทุนลงไปมาซื้อเอาน้ำเขตเจ้าแข็งมาซื้อเอาไปขายในนักลงทุนไปดีกว่ามีเขาคนมาซื้อต่อแล้วไปขายให้นักลงทุนต่ออีกแข่งต้องมาให้เจ้าละคือถ้าพอเองได้อยู่ห้าเฮกตาร์เอามาขายเฮกตาร์หนึ่งสมการน้ำมันทางรัฐบาลเองเฮกตาร์ห้าหมื่นถ้าลงทุนมันแบ่งกันหลายเลยไม่เห็นเก้าเปอร์เซ็นต์ภาคส่วนเอกสารภาคส่วนวิ่งเต้นให้กินกันเป็นแบบทอดๆมานะส่วนใหญ่นี่แม่ไผมาลงทุนกินก็เปลี่ยนคนลาวมันเก่งมันก็กล้าเฮ็ดได้ด้วยกันทำมันงงมันพวกมันเคยเฮ็ดครับคำในอันนี้ว่าสกอตคำเลยโอ้ตัวอื่นยังบูมาอีกเหมือนกันตัวอื่นกับฮะพวกแร่หายากคือเขาว่าอะไรกินทางคนทางการเมืองบอกขอกันคนทางขายสิ่งของขึ้นเมืองคุณ
จงให้ลูกให้หลานเบิ่งกันเหลือแต่ห้อยเหลือแต่กับข้าวเด้อเอาชีวิตจงเนี่ยล่ะว่าซื้อว่าตามลูกกันจงได้จังได๋ประเทศบ้านนี่เคยมีคําเออมีคําหลายแต่ว่าลูกหลานไปเบิ่งได้แต่อยู่ตลาดเซ้าแหละคําก็ได้ที่เป็นคุ้นๆเนี่ยตามหากินแม่นแล้วใกล้บ่ได้ดอกเงินคํากําแก้วเขากว้างขึ้นมากว้างเขตไปหมดเจ้าไปหอนไปไหนเขาก็ไล่ก็มีเขตของเขาสมทานแล้วก็ห่างคนใดที่ใกล้เด้นอกจากนี้การคุ้นๆแห่ธาตุยังเฮ็ดให้เส้นทางไปเพสร้างความยุ่งยากให้แก่ประชาชนในการเดินทางประชาชนท่านหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ต่อเอเชียเสรีว่าเดี๋ยวนี้นี่เขาเจ้าขุดค้นบ่อแฮอยู่บ้านเขาเป็นยังไงตามที่เห็นเด็กเขาขุดค้นหลายกว่าต่างประเทศเด็กเขาไม่ก็ไรเนาะไอ้คนก็เมื่อวานเขาก็จีนเนาะต้องเขาจะประทะเนาะธรรมชาติรอบเป็นนายกเป็นหัวอ่อนแต่จริงอ่ะนะทดลองที่เราโบราณขั้นโบราณการขนส่งธรรมชาติปีพี่เบิร์ดอีช้างเบิร์ดถ้าว่าโบราณท่านโบราณโจ๊กเอได้สร้างคนในสร้างแต่ละก็จะเจ็บปวดมันนะปวดมันก็คือจักแล้วเขาไม่เห็นกันอยู่ข้างล่างคือจะหัวนะเพราะกรอบกรอบไปเมื่อไหร่จะได้สร้างเป็นจักขนาดจีนนั้นเข้ามาสิได้มันจะได้สร้างส่วนใหญ่มันไปเข้าว่าขุดค้นดิจีนจีนนะจีนคนล่างเลยคือคงอะไรไม่จีนนั่นแหละเพื่อปืนมันที่เช็คก็จะว่าน้องเจ้าหัวเขาถือพ้นกระทบคนทุกเวียนเขาว่าจังใดล่ะเป็นจังใดล่ะเขาจะว่าเขาในเมืองโค้งเมืองเหล่าเนี่ยเขาจะว่าคือการเบิดผลเนี่ยต่างแต่การนับเนี่ยของเราบุคคลมันส่งผลกระทบอย่างเดให้แก่ประชาชนเรื่องการขุดค้นแฮธาตุเนี่ยแต่ละบอลมันกระทั่งเขาปีเพี้ยเสียหายก็มันก็ต้องตกตระเดงแห้งอย่างเราซับสมบัติการขาเข้าไปเบิดผลเขาเสื่อมว่าการขุดค้นบ่อแฮอยู่แล้วนี่ขุดค้นแล้วเขาเจ้าเสียออกมาสานมาสาประเทศชาติเนี่ยกูไล่สิไปเชื่อว่าเขาจะมาสารเอาไปขอบคุณไปหวานเข้าพอดีขวางไว้ที่ไหนก็ไม่เจอการนำใส่ทงไปทงอ่ะแต่เมื่อเขาไม่ได้มันจะทันคนเขาว่าเขาปล่อยหอดจีได้เลยแต่เมาเงินเผื่อแน่จังสิที่เขาเอาไปวัดแล้วกำลังดื่มกินเขามาเพราะว่าพัฒนาเพราะว่าประชาชนนี่คืออยู่ดีอยู่ดีกินดีแต่ว่าคนนี่อยากเห็นงานทำเป็นมาเขาว่าแต่เขาแบบขึ้นมาบ้านส่วนล่างเงินเดือน2ล้านคนจีนมาเงินเดือนเดือน10ล้านใส่คนล่างก็คอยมันเองก็ขึ้นมาบ้านต่างชาติพัฒนาเพราะเขาหาแต่ไรบนแก้มสาวเพื่อนไปส่วนดูบนเรือผู้เปล่าลงมันบ่มีความเพื่อนดูไปช่องมันบ่ไปสางคนอินบนได้ไรหน้าพระถูกแก้มสาวบนทุกบนงามเขาเบิร์ดแต่ใหญ่ๆตอนนี้ไปอยู่บนไม้ที่ผมประมาณหลายกับเพื่อนก็ใช้วัตถุเบิร์ดแต่เสียแต่ไอ้ตาบอลแต่ละคนมาเกิดอินข้าวมันกับเชียงเงินเขาเห็นทางไหนเดียวเห็นวงเฮียนเดียนกันไปเขาก็ถึงจริงเขาบ่ขุดนักตัวสนะจีนนี่ขุดคนบ่แห่โอ้มันกับมาหนักแล้วอยู่ละอ่อนอ่ะตัวตาบอลหมอมันกับเวทขุยากันแน่เออละการให้สัมปทานขุดคนบ่แห่อยู่ประเทศลาวส่วนหลายแม่นครอบครัวผู้นำไปมีส่วนเกี่ยวข้องนักธุรกิจอยู่ภาคใต้ท่านหนึ่งผู้ที่บ่ประสงค์ออกชื่อและเสียงได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าลูกหลานของนายพลเข้าไปมีส่วนในสัมปทานบางบ่อนก็เป็นของพี่น้องผู้ที่มีตำแหน่งในระดับกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคการขุดค้นแฮธาตุอยู่ประเทศลาวหลายบริษัทยังบ่เป็นมืออาชีพย้อนว่าบางคนที่เป็นเจ้าของห้างอาหารก็เป็นนายหน้าแลนเอกสารสำหรับสัมปทานขุดค้นแฮธาตุในกองประชุมสมัยสามัญชั้นที่5ของสภาแห่งชาติชุดที่9ในท้ายเดือนมิถุนาที่ผ่านมาหรือกองประชุมสภาท่านใช้สมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติได้กล่าวต่อหนึ่งว่า99บริษัทนะมีในประเทศไทยนะถ้า6บริษัทนั้นอ่อนที่สุดเลยสิแก้นะบางคนถ้าเป็นว่าอาชีพหรือบ่เข้าหาอาหารก็เป็นบ่แห่ได้ถ้าพอได้อยู่เมืองแคว้นก็บ่เจอซะเฮ็ดอาหารขายเครื่องขายของเล่นเป็นนั่นล่ะคนๆแห่ก็รู้มันได้โทษตัวหลายคนนี่เฮ็ดอยู่เป็นนั่นล่ะนอกจากนี้ผู้ให้สัมปทานยังมีการสำรวจทดลองขุดค้นแฮธาตุแต่ในตัวจริงมีการลงมือขุดค้นเลยโดยบ่มีการทดลองและบางแขวงก็ให้สัมปทานขุดค้นแฮธาตุหลายท่านใช้สมพรพงษ์พิหารประธานสภาแห่งชาติกล่าวเติมอีกว่าคนยุ่งเศร้ากันขุดค้นแฮทดลองแฮหายากนี้มันว่าปัจจุบันก็หลากหลายเลยผมประสาทเลยโอ้ขนาดจำกัดเติมก็ดีเลยบุคคลขยายอีกบางมอนจะมีสิบอนสิไปคือแขวงพันธ์เนี่ย83กิจการโอ้โหแต่ว่า66บริษัทลงทุนมันก็หลายพอได้เลยเออหลายเมื่อที่แขวงพันธ์กับบริญญ์พ่อเท่าใดสังคุดคนขั่วเบอร์พ่อดำพอดีกระจงแฮวนี่ให้ลูกค้าเราได้ใส่แน่ต่อไปเนี่ยเข
เสาเมื่อปัดเดียวกันยากแน่เลยเด้อดูในกองผสมสมัยสามัญเชื้อที่5ของสภาแห่งชาติชุดที่9ในวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาท่านสนใจสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ากรณีของการใดๆบ่มีความคืบหน้าหรือละเมิดสัญญาและกฎหมายเกี่ยวข้องแม่นจะได้ยกเลิกอย่างเด็ดขาดในโอเคอ่ะเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้องฟังละ ที่เข้าใจและที่เนาะผู้ใดกระสิฮู้น้ำกันละอันนี้ละพ่อแม่พี่น้องคันที่ฟังแล้วก็คนได้คนเสียแม่นผู้ใดได้ผู้ใดเสียพ่อแม่พี่น้องฟังนำกันอันนี้มันเรื่องจริงอันนี้มันข่าวเอเชียชรีเพิ่นไปสัมภาษณ์ประชาชนอยู่ท้องถิ่นอยู่ตัวจริงและการสัมภาษณ์นักธุรกิจของลาวเองอันนี้ละเพราะฉะนั้นเขาจึงมาเห็นว่าได้ว่าทุกๆโครงการมันเป็นร้อยขั้นที่ว่าละคือหูคือคนว่าละขั้นที่เฮ็ดจังซี่นี่นะผู้ใดก็เข้าใจว่าแม่นผู้ใดก็ซอกผลประโยชน์มัดเส้นตัวเองอันสำคัญที่สุดเป็นภาครัฐนะผู้ที่มีอำนาจครอบครัวคุณคณะกลุ่มการเมืองเห็นบอกคือคนเว้าคนเลยคือข่าวเว้าคนขันที่เว้าแล้วก็ครอบครัวพวกอันที่มีอำนาจล่ะไปเฮ็ดไปจับไปจองไว้แล้วก็ไปใกล้เขตนั้นบ่ได้แล้วอันนี้แหละประชาชนก็เว้าแนวนั้นอันนี้เขามาขึ้นเบื้องแรกนี่โอ้อยู่ในระบอบนี้เราเป็นเส้นเนาะความพี่น้องอันนี้เป็นผู้ใดมีอำนาจผู้ใดมีอำนาจมีเงินไขมีหน้าที่เวียกงานดีรายแม่นได้ละเกิดคุ้มหังคงมีหาคุ้มหังคงมีผลประโยชน์ใส่ตัวเองเบิดผู้ใดพี่น้องพอไปพี่น้องลาวก็สิเข้าใจดีแล้วบัดนี้ข้าเจ้าจมที่สุดไอ้มันจมมันเรื่องถนนหนทางคันว่าโครงการใดขั้นเฮ็ดโครงการเมื่อแรกกับบอกไอ้เขาไปตัดทางหรือว่าเอาวันใหม่ที่เขาไปหาโครงการพุทธคุณเขาเจ้าคุณหรือว่าใส่อันหนทางรวมของประชาชนนี่เห็นบ่มันเที่ยวห่วยรถมันหนักมันกับเททางมันกับเพ่บดเห็นบ่อยู่ในกองประชุมสภาผู้ใดก็เห็นเขาเจ้าจมบดอันนี้เฮ็ดเห็นแต่เฮ็ดบ่มีบ่มีการคิดไรเฮ็ดบ่ถูกนี่ล่ะคุณสะท้อนแล้วก็คนครับคนได้คนเสียเฮ็ดจังได๋พ่อแม่พี่น้องเขาอันนี้มันขายได้ขายบ่อแฮขายอันน่ะสับในดินสินในน้ำขายวัตถุดิบของชาติเนี่ยให้ในทุนให้ต่างชาติเห็นบอกอันใหญ่อะไรมันจีนหมดแหละขายให้จีนหมดจีนมันก็แก่เขานี้ไปประเทศมันพูดละทั้งท่านและพ่อแม่พี่น้องอันนี้มันที่ว่าใครเป็นผู้ขายชาติใครเป็นผู้ขายชาติจากถามประชาชนลาวขึ้นมาฮอดนี่ละ47 48ปีเขาละแต่แม่นพรรครัฐผู้กำอำนาจเฮ็ดเดี๋ยวนี้นี่เรื่องมันเห็นบอกจนฮ้อนขึ้นฮอดขึ้นฮอดสภาแล้วสภาสิเฮ็ดหยังได้บ่เฮาก็เบิ่งขึ้นไปพ่อแม่พี่น้องสภาสิเฮ็ดหยังได้บ่เดี๋ยวนี้เฮาเห็นว่าผู้ที่ว่าปฏิบัติถูกจริงเฮ็ดอันแท้แม่นพวกท้องถิ่นเมืองบ่แขวงพุ่นแต่เนื้อฮอดใต้ได้ตามฟังกันเว้าพ่อแม่พี่น้องเบิดแล้วคันที่ว่าละทรัพย์ในดินสินในน้ำของลาวเบิดแล้วขายอยู่ปานนั้นเงินเอาไปใช้ไปถามเห็นบ่ประชาชนเขาเจ้าก็ว่าไปเข้าทงผู้เฮ็ดผู้เจ้าของโครงการผู้มีอำนาจนั่นแหละอยู่หั้นอันนี้เฮาเห็นชัดเจนละประเทศชาติก็ยังทุกข์คือเก่าอยู่ประเทศชาติก็ทุกข์คือเก่าอยู่ว่าเรื่องอันผ่านมากันมันไหม้ก็พอแห้งแล้วเรื่องขายไหม้บัดนี้มาขายบ่บ่แฮบ่เงินบ่คําบ่ต่างๆบ่ให้หายากอันใดๆกับขุดค้นบ่จังได๋ก็เบิดไปแล้วพ่อแม่พี่น้องอันนี้ละว่าผู้ใดขายชาติทรยศให้ขึ้นเอาพ่อแม่พี่น้องอันนี้เฮาเอามาเว้าขึ้นน่ะให้เฮาขึ้นนำกันได้พ่อแม่พี่น้องเฮาขึ้นนำกันคันเฮาบ่เว้าบ่ว่าหรือว่าเฮาบ่ท้วงบ่เว้าบ่ว่านี่มันก็เบิดเด้ประเทศชาติผู้ใดก็ฮักของเบิดบ้านเกิดเมืองหลวงของเฮาผู้ใดก็มักเอกราชเบิดอันนี้มันอย่างแม่นพรรครัฐเบิดให้เขาเฮ็ดคันพรรครัฐบ่อยเขาเฮ็ดเขาสิไปเฮ็ดได้บ่พวกต่างชาติมันขึ้นอยู่ในพรรครัฐอันนี้แหละเขาเห็นชัดเจนแล้วว่าการอยู่ในระบอบของคนนี้อันในระบอบอันช่องไซของคนนี้มันเพียงเลยมีแต่จิบหายสร้างมันก็บ่ขึ้นแล้วไปแบบนี้คันเฮ็ดแบบนี้พ่อแม่พี่น้องนี่แหละเขาจึงเอามาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเขาต้องฟังน้ำกันเด้ว่าเฮ็ดแนวใดชะตากรรมบ้านเมืองเขานี่จังสิเดินไปได้อ่ะ
เมื่อฮ้อนนี้อยากให้ขอท่านจันทีเพิ่มมีคำผิดอันเดียท่านจันทีขอเชิญเด้อฮะก่อนอื่นกับขอบใจท่านแมกโกนะว่ามากะมันกะแมงกุ้มจริงแล้วกะตามข่าวเขาได้ติดตามมากะเป็นเวลา48ปีผ่านมาแล้วกะเรื่องกะบ่อแห่ธาตุต่างๆหรือว่าทรัพยากรโครงสร้างของลาวเขาหันแต่ว่าแต่ข้าเจ้าเข้ามามีอำนาจอยู่ในประเทศเป็นผู้นำของประเทศลาวแล้วข้าเจ้าทางห้างคุณมีพยายามหาเงินคำและหาขายประเทศชาติบ้านเมืองของแนวใดจะได้จะนั้นข้าเจ้าก็พากันเทศกันนั้นเพราะว่าอยู่ในพรรคในหลักของข้าเจ้าเองอันนี้มันก็เป็นมาแล้วพ่อแม่พี่น้องที่ว่าอยู่ภายในประเทศนั้นพวกท่านอาจจะฮู้เพราะว่าพวกท่านก็คงจะฮู้ดีว่าแต่ก่อน75มาหั่นทางพระราชนักจากลาวหั่นได้ไปกุดบ่อแฮมบ่อเงินบ่อคำหรือว่าส่งไม้ออกขายต่างประเทศนั้นมันมีบ่อมีจักบริษัทมีอย่างแต่ว่าเพิ่นเข้ามานี่แล้วเพิ่นก็คุดค้นคุดหยังแล้วก็คนกั่วแล้วให้ชาวต่างประเทศเข้ามาคนกั่วบ่อแฮบ่อธาตุต่างๆหรือว่าเป็นไม้เป็นอันเครื่องใดที่ว่าเป็นราคาอยู่ในประเทศตนเองฮะพยายามเอาไปขายให้นายทุนต่างประเทศแต่เอามาเหตุมาแล้วก็อาศัยเงินคำที่ว่าเขามาสัปทานนั่นเอามาแบ่งสรรปันส่วนกันกินในผักในหลักของข้าเจ้าเองอันนี้ทั้งประเทศชาติทั้งอนาประชาชนนั่นบ่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าบ่มีส่วนร่วมอย่างนั้นข้าเจ้าอันนี้มันแม่นบ่มันแม่นความจริงบ่พ่อแม่พี่น้องลาวพวกท่านเป็นเจ้าของประเทศควรมีสิทธิ์มีอำนาจและการเว้ากันว่ากับเรื่องการเสียหายของชาติของนั่นน่ะทรัพยากรของชาติพวกท่านก็ต้องมีส่วนร่วมผู้หนึ่งและเป็นประชาชนลาวเป็นเจ้าของประเทศบ่แม่นว่าพวกพรรคพวกรัฐเป็นเจ้าของประเทศแต่ฝ่ายเดียวอันนี้ประชาชนทั้งหมดประเทศและเป็นเจ้าของประเทศถ้าว่ามีการเสียหายแนวใดของประเทศชาติก็ต้องพยายามช่วยกันรักษาแล้วก็เพื่อมาบูรณะประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็ให้ประชาชนพวกเกิดใหม่ใหญ่ล้วนมีเวียกเหตุงานทำมีอย่างอันนั้นมันก็เป็นการนี้ถ้าว่าพวกผู้นำมีสมองมีปัญญาดีหันแปลว่าขายทรัพย์สินของประเทศชาติไปแล้วหันมันก็มาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติมันหุ่งเฮืองแล้วเพราะว่าคันถ้าว่าเงินมันมัวบนไหลเข้าในกระเป๋าของพรรคของรัฐนั่นแปลว่าทรัพยากรของชาตินับแต่ธาตุแห่ท่านต่างๆแล้วมันเป็นเล็กเป็นพ่อเป็นกลัวเป็นเสื้อเป็นเงินเป็นคำอย่างกับไปเขาจะไปซับประทานให้นายเทือนต่างชาติคนเจ๊กคนนั่นไปมันก็เป็นมหาศาลแล้วเขาเอาไปสร้างห้างคุณมีให้ประเทศของเขาอันนี้ประชาชนก็ควรพิจารณาเบื้องว่าพรรครัฐนั่นเฮ็ดนับพวกท่านดีแล้วบอกพวกท่านมีความสุขสบายดีแล้วบอแล้วหรือเป็นแนวใดอันขยับพวกเขาก็ออกจากประเทศมาก็เป็นเวลา48ปีมาแล้วพวกเขาก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ประเทศชาติของเขาเพราะว่าพวกนี้เข้ามาเขาจะกลับมาทำลายขายชาติเพราะว่าแต่ก่อนเขาจะกลับเคยว่าให้พวกพระราชจักรลาวเป็นคนขายชาติขายแผ่นดินแม่นไพ่ขายชาติขายแผ่นดินกันแท้ให้พ่อแม่พี่น้องทวนคืนเบิ่งว่าแต่75มาฮอดปัจจุบันนี่หรือระหว่างหลัง75ขึ้นไปมาข้าเจ้าขายอย่างใดได้อย่างใดขอมาแล้วก็ตัวอย่างเนาะคันสิเว้าแล้วก็สร้างกันเคลื่อนน้ําเงิมน้ําอย่างก็แปลว่าทางพระราชจักรลาวสร้างเคลื่อนน้ําเงิมตัวเดียวนั่นแหละแต่ว่าการใช้เครื่องไฟฟ้าเครื่องยังหันมันก็ทั่วถึงประเทศชาติประเทศลาวหันหมดแต่ว่ายังได้ส่งไปฮอดคันเมืองไทยพุ่นอันนี้พ่อแม่พี่น้องลาวผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นอาจจะบ่ฮู้แต่ให้ติดตามแล้วก็ถามผู้เพิ่นเกิดใหม่ว่าผู้เพิ่นแก่เพิ่นอาวุโสหั่นพวกท่านเกิดใหม่ใหญ่รุ่นบ่ทันฮู้ทันเห็นสภาพอากาศว่ามันเป็นแนวใดพวกท่านก็ไปฟังแต่แนวพรรคแนวรัฐเขาเจ้าสอนมาทุกมื้อทุกวันให้นำทางพรรคนำรัฐนำเอาประเทศชาติไปให้ตั้งชาติเอาไปทางห้างคุณมีหกให้ข้าเจ้าเมืองอันนี้มันถือแล้วบ่พ่อแม่พี่น้องลาวแต่ว่าตัวอย่างเนาะประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาบ่ได้ขายทรัพยากรของชาติข้าเจ้าข้าเจ้าทอนไว้เพราะว่าตัวอย่าง
ที่ว่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังลูกๆหลานๆฟังตัวอย่างอยู่ด้วยเมกานี่ทรัพย์ในดินเส้นในน้ําเขาจะบ่คนบ่กลัวขึ้นมาแต่ขันน้ํามันมีแท้ๆเขาเจ้าก็ยังบ่ขึ้นมาแต่เป็นเงินเป็นคําเขาเจ้าสะสมไว้คําเป็นหลายแล้วพันต้นมันอยู่ในประเทศอเมริกานี่พวกท่านคงจะฮู้ดีแล้วว่าประเทศที่เขาเจริญเนี่ยเพราะว่าไม่เฮ็ดแนวนั้นถ้าว่ามีทรัพย์พยากรบ่บ่เสียทรัพย์นั่นแหละก็เป็นเงินเป็นคําเป็นเงินเป็นทองสะสมไว้แล้วมัดค้ำประกันเงินนั่นมันมีราคามีอย่างแต่สมัยแต่ก่อนๆเงินกีบกับเงินบาทเกือบเท่ากันกับปัจจุบันนี้มันเป็นแนวใดบาท1กะ5 600กีบแล้วอันมันถูกแล้วบ่อันว่าการปกครองของพรรคของรัฐนั่นอยากให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบื้องว่ามันดีบ่หรือมันบ่ดีสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนี้มันเป็นแนวใดกันนั่นอยากให้พ่อแม่ลูกหลานเกิดใหม่ในรุ่นนั้นเอาไปคิดพิจารณาเบิ่งครับพวกเขาเว้ามันถูกหรือผิดแนวใดก็อยากให้เอาไปเป็นบทเรียนให้เพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนลาวเฮาเนาะเอาขอขอบใจโอเคเอาขอบใจท่านยันซีนะก่อนจะไปประเด็นอื่นเดี๋ยวขอเพิ่มหน่อยนึงเนาะคันที่เว้าแล้วความอุดมสมบูรณ์ห่างมีของประเทศใดของประเทศลาวเฮานี่นะมันก็ขึ้นเรื่องอยู่ทรัพย์ในดินชินในน้ำพ่อแม่พี่น้องทรัพย์ในดินชินในน้ำเขตน้ำแดนดินธรรมชาติของเรามีอันนี้นี่อยู่ประเทศนั่นแหละเขารักษาเด้พ่อแม่พี่น้องเขารักษาเด้เขามีกฎหมายรักษาแล้วเขาบ่ทําลายเขารักษาไว้ดุลเท่าใดแห่งดีพ่อแม่พี่น้องอันเขาไปขายเบิดแล้วอันสําคัญเบิดแล้วคันเจ้าขายเบิดแล้วมันก็เบิดแล้วเจ้าบ่มีประเทศชาติบ่มีคุณค่าเด้ถ้าเจ้าไปขายทรัพย์ในดินชินในน้ำของชาตินี่อันนี้เขาหวงแหงที่สุดบ่จําเป็นเขาบ่เอามาเฮ็ดบ่นั่นเขาต้องซอกหาแนวอื่นเฮ็ดธุรกิจสร้างเศรษฐกิจอันนี้พากันขายจนเบิดคันที่เว้าละขายไปอันขายไม่เบิดแล้วก็มาขายเรื่องนั้นบ่แฮต่างๆอีกขายบ่แฮต่างๆแล้วสิขายอย่างอีกเรื่องสัมปทานต่างๆนี่มันขายเบิดแล้วพ่อแม่พี่น้องขายตั้งชาติเบิดเอาง่ายๆล่ะอันนี้ล่ะเฮาเห็นเฮาก็เห็นว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่แล้วเฮาสิไปอยู่ไสประเทศลาวก็บ่ได้กว้างใหญ่เพราะเท่าใดพ่อพี่น้องอันนี้เขาหลงหวงแหนเนี่ยมาเห็นคืออยู่อเมริกาเขารักษาเขาหวงแหนเขาบ่เฮ็ดเขาบ่ทำลายบ่จะเป็นเขาบ่เฮ็ดคืออเมริกามันก็มีบัตรทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันบ่เฮ็ดมันไปหาซื้อเอาคนอื่นคนบ่เฮ็ดพ่อพี่น้องอันนั้นละคุณค่าของประเทศชาติแม่นเรื่องทรัพย์ในดินทินในน้ำธรรมชาติอันความอุดมทางมีของเขาความอุดมทางมีย้ำไว้กับว่าลาวนี่อุดมทางมีป่าไม้และน้ำแม่นแล้วกันเฮาบ่รักษามันมันก็เบิดไปแล้วแล้วมันก็เป๊ะเพ้ไปเพราะว่าพี่น้องเขาต้องพกสมรักษาไว้คลองเดิมมันจะคนมีคือเก่าอันนั้นแหละอยากว่าอย่างนั้นอ่ะปานี้ก็ไปประเด็นอื่นเนาะปันที่ไปประเด็นอื่นนี่เขามาฟังข่าวของเอเชียซีดีเพิ่นว่าแนวใดกันพ่อแม่พี่น้องไขปัญหายังได้เลยเนื่องจากว่ามันจะไปขัดกับผลประโยชน์และรายได้ของพวกเพิ่นเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็เป็นคนคือกันบ่แม่นเทวดามาจะใส่ดอกเพิ่นก็อยากได้อยากมีอยากให้ครอบครัวอยู่สนุกสุขสบายเพิ่นก็โลภมากคือกันนั่นแหละซึ่งบ่แม่นเรื่องประหลาดหยังสำหรับมนุษย์เฮาแต่สิ่งที่ประหลาดก็คือว่าเพิ่นปล่อยปละให้ประชาชนทุกข์ยากปล่อยให้ต่างชาติมาข่มเหงประชาชนเพิ่นขายแผ่นดินให้ต่างชาติเพื่อได้เงินมาสร้างหางคนนี้บ่มียุคใดสมัยใดที่ประชาชนลาวจะให้ดินทำมาหากินให้ที่พักอาศัยบ่มียุคใดสมัยใดที่คนลาวจะต้องได้ออกไปเฮ็ดเวียกลำบากอยู่ต่างประเทศบ่มียุคใดสมัยใดที่ต่างชาติจะมีสิทธิ์เหนือคนลาวและครอบครองดินของคนลาวข่าวต่อไปรัฐบาลจะจ่ายโอเคพ่อแม่พี่น้องมาฟังร่วมกันอันนี้นี่แม่นเสียงของประชาชนที่ว่าจมพ่อแม่พี่น้องบ่แม่นว่ามายุคนี้ล่ะบ่ว่ายุคใดล่ะมายุคนี้ล่ะมายุคนี้ล่ะเว้าง่ายๆซะยุคหยังยุคภาครัฐขายดินดอนตอนหญ้าการสัมปทานนั่นแม่นการขายพ่อแม่พี่น้องให้เบิ่งสภาพการของโลกต่างประเทศก็มีได้หลายประเทศเด้เขาพัฒนาแบบให้เอาผู้อื่นมาสัมปทานนี่ประสุดท้ายนี่ล่มละลายเด้พ่อแม่พี่น้องล่มละลายเด้
เพราะว่ายังตัวเองบ่เฮ็ดเอาคนอื่นมาเฮ็ดพ่อแม่พี่น้องตัวนี้มันผิดอยู่ว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดเฮาบ่ได้กำกับเอาคนอื่นมาเฮ็ดนี่มันผลเสียหายอยู่หั่นตัวอย่างบ่ว่าล่ะประเทศอื่นคืออาร์เจนตินาคือกันล่ะก็ล่มละลายพ่อแม่พี่น้องก็แถบซาอุดิก้าเฮาก็เห็นคือกันข่าวหั่นแล้วก็บ่ว่าอื่นว่าอยู่ใกล้ศรีลังกานี่คือกันอันนี้ส่วนหลายเนี่ยพวกที่ว่ามีปัญหาล่มละลายนี่เป็นขายสัมปทานล่ะเอาให้คนอื่นเฮ็ดอันนี้แหละเขาเหลียวมึงอย่างนี้สปป.ลาวเกือบจะเบิดประเทศแล้วสัมปทานไปเบิดอันนี้ก็ได้เอาให้คนอื่นเห็นเบิดเห็นว่าข่าวใหม่ๆกับวิจารณ์กันวันทิศสองทิศฟังมานี่ยังวิจารณ์กันนักแกเป็นเรื่องทงไหหินท่านเอามาสัมปทานอีกโลอาให้คนอื่นเห็นเบิดโลตู่บ่เฮ็ดบ่เป็นเจ้าของจักอันเอาแต่คนอื่นมาเฮ็ดผู้ที่เอาไอ้เฮ็ดท่านนะข้าเจ้าก็บ่ดุลดอกอีก20 30ปีข้าเจ้าก็ตายเบิดแล้วปดพ้นตัวท่อนผู้ฮับนี่เป็นลูกเป็นหลานนี่เด้พวกเกิดมายารุ่นนี่เด้สิมีปัญหาสิมาฮับขอให้ขึ้นดีๆพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นการนําแนวใดอย่าว่าถามแล้วจังถามคือเด้แม่นกรรมนั้นว่าใดสลัดท่องไสแน่จังให้คนอื่นเอาเฮ็ดจังว่าเท่านั้นอันการเฮ็ดจังซี่นี่สัมปทานนี่แม่นเฮ็ดได้เห็นเฉพาะหน้าได้ผลประโยชน์ทุนตู่แล้วก็แล้วบ่คิดว่าอนาคตที่เป็นแนวใดประเทศชาติพวกที่สัมปทานนี่นะพวกง่ายๆสักพวกมักง่ายแล้วเห็นตะเกียได้มักง่ายเอาคนอื่นเฮ็ดบ่ได้สนตู่บ่เฮ็ดหยังให้แต่คนอื่นบัดมีปัญหามาเฮ็ดบ่อันนั้นเมื่อบ่ว่าอื่นว่าไกลหยังปัญหาเรื่องเคลื่อนนี่นะสั่งเคลื่อนบักหลายโอ้ยต่างประเทศผู้ใดก็ขะอ่อนว่าลาวนี่มีอ่อนเคลื่อนไฟฟ้าหลายเป็นร้อยๆบัดสุดท้ายเห็นบ่ทั้งบริษัทไฟฟ้าลาวกระทรวงการเงินบ่มันบ่แม่นของรัฐบาลอยากอันโฮมคนอื่นเบิดเห็นบ่มันเลยเป็นจังซั่นแต่เพิ่นบ่เว้าเห็นบ่มันมีปัญหาพี่จังเอามาเว้าอันนี้ก็คือการพ่อแม่พี่น้องเพิ่นบ่ได้อธิบายให้สัมปทานนี่สิทธิ์อยู่ในเพิ่นเอาผู้อื่นมาเฮ็ดนี่บ่อื่นตัวไกลก็คืออันนี้แหละเรื่องกันสามเหลี่ยมค้ำนี่คือกันแล้วก็มอบให้จีนเฮ็ดสร้างบ่เป็นคนมักใหญ่เป็นโครงการมักใหญ่บัดบัดนี้ประเทศลาวก็บ่พอเท่าใดพ่อแม่พี่น้องอันนี้ได้โครงการอันมหาราชีศรีพันดอนนี่คือกันเลยแล้วก็โครงการนั้นอีหยังอยู่เสียงควงนี่คือกันเลยก็สิให้ธรรมทานเบิดให้คนอื่นเฮ็ดเบิดโอ้คันเป็นได้เช่นแล้วก็บ่ทิพย์หายเด้พ่อแม่พี่น้องแล้วบัดนี้ได้ขึ้นอย่างนี้แล้วอันนี้เฮ็ดโครงการใหญ่ๆธรรมทานขึ้นมานี่ตัวใดแล้วมาเป็นที่ว่าได้กําไรขึ้นมาหรือว่ามีทุนฮอนพอสิเป็นสร้างโครงการอื่นบ่เห็นเบิดมีแต่หนี้พ่อแม่พี่น้องมีแต่หนี้ซักไซหนี้ยังเพิ่มอันนี้แหละสุดท้ายมันสิล่มละลายมันสิจิบหายแต่พ่อแม่พี่น้องผู้ใดเฮ็ดล่ะกับภาครัฐละเฮ็ดอยู่อย่างว่าอย่างซั่นแหละนี่แล้วเขาอยากเว้าให้ฮู้ยินหูภาครัฐนั่นแหละให้เพิ่นคิดแน่คิดฟังแน่ประชาชนอยู่อ้อมข้างอ้อมแอวหั่นเขาจะรู้สึกแนวใดอยากว่าแนวนั้นอันนี้รถที่ขายเบิดห่วยบัดลูกหลานมันใหญ่ขึ้นมาดิมันก็มีความรู้ความสามารถมันจะเฮ็ดธุรกิจได้เอาไอ้ก็ปล่อยให้คนลาวเฮ็ดจะติคนลาวเขาเจ้าก็เฮียนฮู้ใหญ่ขึ้นมาพวกลูกพวกหลานเขาก็มีความสามารถเฮ็ดกับจักว่าพัฒนานี่มันเฮาเฮ็ดเขาเฮ็ดเฮาเองเด้เขาสร้างคนเฮาเองสร้างคนในประเทศเฮาเองเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆบ่เลือกเป็นโครงการใหญ่ๆเพื่อเป็นนักธุรกิจใหญ่ๆหรือเป็นนักวิชาการใหญ่ๆอันนั้นประเทศมันจังเจริญเด้พ่อแม่พี่น้องจังซั่นมันจะมันเจริญเพราะว่าคนในชาติเจ้าเป็นเจ้าการเป็นคนมีความรู้เป็นผู้อ่านครับผู้ทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศชาติเจ้าเอาคนอื่นมาเฮ็ดมันบ่เป็นประเทศเขามันสิเสียหายแล้วแต่เขาก็บ่สนแล้วมันบ่ได้สนแล้วคือตัวอย่างนี้แล้วอันน่ะคุณพ้นบ่แฮต่างๆนี่ล่ะหนทางเป๊ะเพมันก็บ่สนมันก็มุนไปอยู่หั่นแหละบัดสิตายแม่นแท้บ้านแล้วเห็นน้ํากันเฮาก็เห็นน้ํากันได้อยู่หั่นมันเป็นจังซั่นเพราะว่าเจ้าให้คนอื่นเฮ็ดอยู่หั่นคั่นน่ะใครเขาเฮ็ดแล้วเขาเฮ็ดไปจังซั่นแหละแล้วก็คุ้มครองเขาบ่ได้เดี๋ยวนี้นี่อยากว่าพอแล้วเฮาก็ถอดถอนบทเรียนมาหลายแล้วเรื่องสัมปทานนี่โจ๊ได้ละพ่อแม่พี่น้องบ่เห็นดีเฮ็ดละพยายามสร้างเอาคนลาวนี่เฮ็ดข้าพเจ้าก็เคยเว้าหลายเทื่อเนี่ยให้เป็นเจ้าการในเวียกงานต่างๆโครงการจังๆเฮาจะได้คนเก่งและคนฮู้ฉลาดมีความฮู้และสิพัฒนาไปได้อย่างว่าแนวนั้นแล้วก็พวกอันอาวุโสเก่าๆนี่ก็เฒ่าแล้วแก่แล้วละปล่อยให้ลูกให้หลานนี่ผู้เขาสุกยู่เขาผู้เถียเขาเก่งเขามีความฮู้หรือเขาเฮ็ดสามารถได้จังซั่นมันจังว่าพัฒนาแม่นคนเฮาเฮ็ดเองเด้พัฒนา
แล้วเป็นคนลาวนี่เป็นผู้หางมีดีได้มีเงินมันจะขวัญไหวสัตว์อันนี้นี่เขาปล่อยแต่คนอื่นเฮ็ดไลน์นี่มันก็เป็นแบบนั้นแหละพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวนี้ก็คือการหู้ในสภาพเศรษฐกิจของลาวเป็นอย่างไรไปก็หู้หมดค่าคงชีพแพงเห็นบอค่าสินค้าแพงเห็นบอก็เอาการกันอยู่กันกินแพงหมดทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เงินเดือนก็ต่ำอยู่บ่ขึ้นจักเทื่อเห็นบ่แล้วก็เงินจีบก็ตกเห็นบ่ไผก็ฮู้ทั้งกันอันนี้สภาพมันสิเป็นเกิดวิกฤตง่ายๆได้คันที่ว่าว่าง่ายๆแล้วพอไปพี่น้องอันนี้ล่ะเฮามีอยู่ทาสิลงค่อยลงเหวได้คันที่ว่าหลายเรื่องการดำรงชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวแต่ว่าเดี๋ยวนั้นอ่ะจะขอเชิญให้ท่านยันทีเพิ่มมีมันเชิญได้อันเรื่องสัพพทานเรื่องยังอยู่ในประเทศลาวนี่แปลว่ามันก็เริ่มมาแล้วแต่ว่าถ้าว่าการปกครองที่ดีๆหั่นแปลว่าเรื่องสัพพทานนี่มันก็หมดยุคหมดสมัยมันแล้วสัพพทานนี่มันบ่แม่นว่าเป็นเวลาเท่านั้นปีเท่านี้ปีมันสัพพทานไปแล้วเพิ่นก็ยังบอกว่าตัวอย่างน้อย99ปีเขายังขอต่อไปได้อีกไปหลายๆถ้าว่าตัวอย่างน้อยคือหั่นสัพพทานเฮ็ดเขื่อนบ่เฮ็ดหยัง99ปีบ่มันเขื่อนน่ะมันใกล้สิเพแล้วเขาต่อสัพพทานไปอีกแปลว่า150ปีจังซี่แปลว่ามันก็เขื่อนมันก็เพเหมือนแล้วเวลาเขามอบสิทธิ์มอบอำนาจคืนให้สิมีเงินต่างสิมีเงินส่อมแปลงมีเงินแบบบูรณะมันตบต่อไปอีกบ่เพราะว่าการสัพพทานมาให้แล้วก็แปลว่าเอาเงินส่วนนั้นไปแบ่งสรรปันส่วนกันว่าประเทศชาติบ่มีส่วนได้ส่วนแบ่งอย่างนําอันนี้มันก็สัพพทานบ่ไหนก็แปลว่าเป็นบ่นหาเงินหาคําของพรรคของรัฐในพรรคในรัฐของเขาเจ้าเองอันนี้มันก็ประชาชนนั่นก็ได้รับความยากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับรัฐหมดถ้าว่ารัฐเป็นผู้นําพาที่ดีสิสัพพทานหยังก็ยาถ้าว่าประชาชนหรือว่าประเทศชาติมีส่วนได้ส่วนอย่างหรือว่ามีการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้ประชาชนนั้นมีเวียกเหตุงานทำนำหมั่นมันก็เป็นการดีก็สำหรับประชาชนผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นมาว่าพักน้ำพาอันนี้มันมีเวียกเหตุงานทำข้าเจ้าก็สิได้ย่องยออันนี้ไม่อย่างมาหรือให้ประเทศคนลาวคนผ่านประชาชนลาวทุกข์ยากแล้วก็ไปขอทื่นขอทานมาแทนที่จะเอามาให้อันนี้ช่วยสะสมแล้วก็อันนี้ก็เอาไปแบ่งสรรปันส่วนกันกินคืออีกคือกันอันนี้บ่ว่าแต่สมัยก่อนข้าพเจ้าบ่เคยเห็นจักเทื่อแต่ถ้าว่าขอการช่วยเหลือก็จะมาแล้วก็ลงทุนลงนั้นแล้วก็ไปพัฒนาให้ประชาชนที่ว่าอยู่ในเขตใดเขาจะพัฒนาเขตใดก็เสนอเขาขึ้นไปแล้วขอเขามาหรือว่ายืมเงินข้าจะมาก็ต้องไปเฮ็ดตามแผนการที่ว่าเอาเขาได้กล่าวไว้หันอันนี้มันเกี่ยงเจียงจะถูกต้องแล้วก็เป็นการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้ได้ยังมาแล้วกับประชาชนนั่นบ่มีส่วนได้อย่างประเทศชาตินั่นก็บ่มีการส่อมแปลงเฮ็ดหยังคือว่าปัจจุบันนี้การสัพพทานต่างๆกันตัวอย่างเนาะคืออันตัวใหม่ๆมานี่ก็แม่นทรงไห้เห็นว่าจะไปสัพพทานให้คนจีนคนเจ๊กหันมาสัพพทานแทนที่ว่าตัวนี้เป็นมรดกของโลกก็จะขึ้นมรดกโลกแล้วอันนี้แทนที่ว่าจะให้โลกเขาพัฒนาหรือว่าให้ขอทื่นขอนั่นเขาจะมาสร้างสาเหตุนี่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอย่างหารายได้เพิ่มให้ประเทศชาติมันอาจจะเป็นการดีอันนี้แล้วไปมอบให้คนเจกคนนั้นมาสัพพทานแล้วเฮ็ดบอนท่องเที่ยวแม่นไผเป็นที่ให้เป็นคนได้มันก็ล้วนแล้วแล้วเป็นแม่น้อยจีนมันเจกมันได้เมื่อประเทศชาติของมันตัวอย่างนอกสัพพทานต่างๆอ่ะบ่ว่าอยู่แกงใดปัจจุบันนี้ก็ล้วนแล้วแต่ว่าเป็นคนเจกคนนั้นมาสัพพทานถ้าว่าใส่ซื้อเขาใส่ซื้อคนเจกคนอย่างบ่ได้ก็หาคนลาวผู้ที่มีอำนาจมีสิทธิ์มีอำนาจเป็นเจ้าทื่นเจ้าการให้เอาเงินคําของเขามาสัพพทานแล้วก็ว่าเป็นซื้อตัวแทนที่ว่ามันจะเป็นของคนลาวแท้มันบ่แม่นเป็นของนายทุนต่างชาติเมื่ออันนี้ครับเจ้ามองเห็นเมื่อทุกๆบอนแล้วก็ที่ว่าการนั้นพรรครัฐให้สัพพทานนั้นแก่ต่างชาติต่างอย่างมาบ่ว่าแต่เหนือตลอดใต้แต่ข้าเจ้าเข้ามานี่ข้าเจ้าก็พยายามหาสร้างห้างคุณมีของให้พวกพรรครัฐเวลาข้าเจ้าอยู่อันนั้นใน
ปลาในดวงในผู้ในธรรมในเฮวันเขาเจ้าบริมีอย่างหลังจากมายึดอำนาจมานั้นแล้วเขาเจ้าขับพักกันสร้างห้างคุณมีให้เขาเจ้าแต่ประชาชนนี่สิทุกยากกระยาแต่บอกเห็นคุณค่าของประชาชนที่ว่าเวลาพวกนี่อยู่ในป่าในประชาชนเป็นคนเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำสุกเสื้อเข้าไว้เพราะว่าหนีจากทหารกองทัพเมืองชาติเป็นแมนประชาชนนั่นเป็นผู้รักษาพวกซอกพวกลาวนี่เวลาอยู่ในป่าในเวลามีอำนาจมีเงินมีคำแล้วโบคิดเห็นหน้าประชาชนโบคิดเห็นว่าความทุกข์ยากอยู่ในหันใครจะช่วยเหลือแนวใดล่ะอันนี้พ่อแม่พี่น้องลาวอยู่ในเขตชนบทพวกท่านก็คงจะฮู้ดีแล้วก็การทุบเลี้ยงของคณะประเทศลาวหันทุบเลี้ยงมากกับเป็นสาวกว่าปีอันนี้พวกท่านก็คงจะฮู้ดีแล้วก็การปฏิบัติของใครเจ้าถ้าว่าบ่มีการช่วยเหลือของจะเจ๊กของแก้วหรือของรัสเซียเข้ามาการช่วยเหลือนี่แปลว่าบ่มีทางว่าจะได้มันกันย้อนการระวังตีตัวเข้ามาบ่มันเขาจะมาเนี่ยตีมันยึดมาอย่างได้อันนี้มันก็ย้อนการหลอกลวงตัวต้มเข้ามายึดเอาอำนาจของพระราชจักรลาวนี่นี่มันก็เป็นมาแนวนั้นแต่75มาพวกเขาก็ได้ต่อสู้กันมาแล้วก็หลังจากมาสัญญาอนุสัญญากันมาแล้วกับข้าเจ้าครับมาตัวมาต้มแล้วก็ยึดอำนาจเพราะว่ามันเกิดเป็นน้ำสองไอ้น้องข้าเจ้าอันนี้มันก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องลูกๆหลานๆเกิดใหม่ใหญ่ล้นเอาไปพิจารณาเบื้องเด้อว่าพวกผู้เฒ่ากันซุ้มนี้จากประเทศชาติข้าเจ้ายังเป็นห่วงเป็นใยภาประเทศชาติยังได้มาว่ามาว่าแล้วก็ให้พวกท่านติดตามเบื้องเอาขอขอบใจโอเคขอขอบใจท่านจุดชี้เอาพ่อแม่พี่น้องเข้ามาฟังประเด็นสุดท้ายเนาะว่าแนวใดก่อนเข้ามาฟังอันน่ะวิเคราะห์ข่าวนี่ซะก่อนฟังข่าวซะก่อนแล้วเขาจึงมาว่ากันเกิดอย่างขึ้นกับระบบสาธารณสุขของลาวเมื่อห้องหมอแขวงหลายแห่งภายในประเทศต้องเผชิญหน้ากับภาวะขาดแคลนยาเป็นปัวพยาธิและเต็ดหนี้ขายยาเป็นจำนวนหลายที่กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเป็นวงกว้างคลิปวิดีโอนี้จะพาท่านผู้ชมมาสรุปรวมดราม่าติดหนี้ค่ายากับปัญหาของระบบสาธารณสุขในประเทศลาวย้อนกลับไปในวันที่17กรกฎาคมปี2023ที่ผ่านมาจุดเริ่มต้นที่แสดงเห็นถึงวิกฤตระบบสาธารณสุขของลาวเป็นเริ่มต้นมาจากห้องหมอแขวงคำมวนได้ออกหนังสือแจ้งการสภาพเลขที่373ทับห้องหมอคอในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่ประชาชนในระยะวิกฤตที่ห้องหมอแขวงขาดแคลนยาเป็นปัวพยาธิที่จะเป็นขั้นพื้นฐานจนต้องให้ประชาชนผู้เจ็บป่วยสั่งหาซื้อยาเองตามห้างขายยานอกห้องหมอตัวมีเนื้อในระบุว่า 1. การฟอกไข้หลังไม่ให้เก็บค่ายาเพิ่ม 500,000 กีบต่อกรณี 2. กรณีผ่าตัดไม่ให้เก็บเงินเพิ่มจากเพดานสูงสุดที่ประกันสุขภาพคุ้มครอง 3. ยาที่มีราคาสูงไม่ให้จ่ายเอง4. คนเจ็บเขตนอกเป็นเด็ดใจค่าบินปัว 100% ซึ่งยกเลิกการเสียสมทบเขตนอก 5. แม่ยิ่งถือพาที่สมัครใจขอเลือกเกิดลูกโดยการผ่าตัดไม่ต้องจ่ายค่าบินปัว 100% โดยประกันสุขภาพบ่คุ้มครอง 6. ถ้าสูญเลือดบ่มีเลือดสนองให้แก่คนเจ็บแม่นครอบครัวพี่น้องของคนเจ็บต้องได้ระดมกันบริจาคหรือสอกซอยแผดเติม 7. เด็กน้อยอายุต่ำกว่า5ปีแม่ยิ่งถือพาคนทุกข์ยากและพระสงฆ์นักบวชสามเณรกองทุนประกันสุขภาพยังคุ้มครอง 100% ในวันที่18กรกฎาคมหนังสือแจ้งการสภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปยังกว้างขวางตามชุมชนสื่อสังคมออนไลน์ภายในประเทศลาวโดยเฉพาะกระแมนสื่อที่บ่แม่นสำนักข่าวของรัฐบาลที่ได้ก่อให้เกิดหางเสียงวิพากษ์วิจารณ์กระจายไปทั่วในสังคมสื่อส่วนใหญ่แม่นมีลักษณะตำหนิที่ห้องหมอแต่อยู่ภาระให้แก่ผู้เจ็บป่วยโดยเฉพาะเป็นการให้คนเจ็บต้องเอาไปสอกซื้อยาบางส่วนจากนอกห้องหมอเข้ามาใส่เองสำหรับห้องหมอแขวงคำมวนพื้นที่เกิดกระแสติดหนี้ขายยานี้หากท่านผู้ชมพอได้ติดตามข่าวสารก็พอจะเจอกันได้ว่าห้องหมอแขวงคำมวนแม่นหนึ่งในสองของจำนวนห้องหมอเป้าหมายที่หนุ่มโตโน่ภาคินนักห้องนักแสดงฝั่งประเทศไทยได้จัดโครงการหนึ่งคนไหว้หลายคนให้หรือOne Man and the River
ดยการร้อยน้ำข้ามแม่น้ำคองเมื่อวันที่22ตุลาคมปี2022ที่ผ่านมาก็เป็นการระดมเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์มามอบให้ส่วนการร้อยน้ำข้ามแม่น้ำคองในครั้งนั้นไม่สามารถระดมทุนซื้ออุปกรณ์มามอบให้แก่ห้องหมอจังหวัดนครพนมประเทศไทยและห้องหมอแขวงคำมวลประเทศลาวคิดเป็นมูลค่ากว่า100ล้านบาทและล่าสุดเมื่อวันที่19มิถุนายนปี2023ที่ผ่านมาก็น่าที่จะเกิดกระแสดราม่าในเพียง1เดือนหนุ่มโตโน่ภาคินก็ได้เดินทางเข้าสู่ประเทศลาวและมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ห้องหมอแขวงคำมวลเป็นรอบที่2ในมูลค่า 29.2 ล้านบาทหรือประมาณ17ตื้อกว่ากีบภายหลังการเผยแพร่แจ้งการของห้องหมอแขวงคำมวลได้เพียง1วันต่อมาในวันที่19กรกฎาคมชุมชนสื่อสังคมออนไลน์ภายในประเทศลาวก็จะมีการเผยแพร่บทรายงานของแผนกสาธารณสุขแขวงสารวันสภาพเลขที่2039ทับสทขจำสวที่ส่งถึงประธานสภาประชาชนแขวงและห้องว่าการแขวงสารวันเพื่อรายงานเกี่ยวกับสภาพการยาขาดคลังในสถานบริการสาธารณสุขภายในแขวงซึ่งห้องหมอแขวงสารวันขาดยาถึง26รายการเนื่องจากติดหนี้ค่ายากับบริษัทยาในมูลค่ากว่า25ตื้อกีบจึงให้ผู้ป่วยจำต้องไปสอกหาซื้อยาเองจากนอกห้องหมอปฏิกิริยาของผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ภายในประเทศต่อกับบทรายงานของแผนกสาธารณสุขแขวงสารวันสบับดังกล่าวนั้นก็บ่แตกต่างอย่างกับหนังสือแจ้งการของห้องหมอแขวงคำมวลที่ปรากฏออกมาเป็นข่าวเมื่อ2วันก่อนหน้านั้นโอเคฮะพี่น้องเขาได้ฟังข่าวนำกันละโอ้ฟังละกะมันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ผมไอ้พี่น้องเดี๋ยวนี้ว่าง่ายๆล่ะห้องหมอเนาะคือเพิ่นว่าอยู่ข่าวอยู่ห้องหมออยู่แขวงขบวนกับสารวัตรแม่นขาดยาบ่มียาห้องหมอบ่มียาแล้วก็ติดหนี้ค่ายาอีกเนี่ยล่ะนี่แหละคันสิเว้าล่ะคันจะเว้าละเรื่องอันเรื่องแผนกเรื่องอันเฮาแค่เรื่องอันนี้เนาะการแม่นของรัฐบาลเป็นผู้ดูแลเป็นผู้รับผิดชอบแปลว่ายาขาดห้องหมอบ่มีการปินปัวกันทุกทิ้งทุกอย่างคือข้าวบ้านบ่ขาดเบิดกวนตายแท้ๆได้ผลแบบพี่น้องแบบนี้แต่ว่าเฮาได้เฮาเลยได้อันดูแลเฮาเองได้เอาจกเงินเฮาไปซื้อยามาดูมาปินปัวเฮาเองเออคันที่ว่าแล้วนี่คันเป็นแบบมีแล้วก็ประเทศใดที่ว่าใกล้สิล่มละลายแล้วเป็นแบบนี้น่ะครับพี่น้องศึกษาบังเด้อที่ประเทศที่เขาปิดมาแล้วว่ามันเป็นบ่ได้มันก็คล้ายๆคือกันนี่แหละแปลว่าคันฮอดคนเรื่องสถานนี่สาธารณสุขนี่เฮ็ดบ่ได้บ่ครับผิดชอบบ่ได้หรือเฮ็ดบ่ได้สิเลยแปลว่าเบิดละรัฐบาลรัฐบาลละบ่มีเงินละว่าง่ายๆรัฐบาลบ่มีเงินละมีอย่างอันข้าพเจ้าก็เคยชื่ออยู่อันน่ะความเว้าของอยู่ในสังคมลาวเพิ่นว่าคนมีบ่ได้ถือคุกล่ะบัดคนทุกข์บ่ได้เข้าห้องหมอมันแม่นนี่นี่พ่อแม่พี่น้อง มันแม่นนี่คําที่ว่าสังคมลาวเว้านี่ฟังแล้วนี่อันนี้เฮาได้ยินได้สิเฮากับเขาก็เป็นห่วงในพ่อแม่พี่น้องอันนี้ล่ะวิกฤตมันเกิดขึ้นแล้วเพราะจริงๆทุกอย่างขั้นเขาสิเปรียบเทียบแล้วคือต่างประเทศนี่ก็เรื่องแค่เรื่องอันสุขภิบาลเรื่องอันสาธารณสุขนี่เขาถือเป็นน้ำมือหนึ่งที่สุดเพราะว่าคนเก็บคนเป็นสามันกลับไปห้องหมอบ่มีการบ่มียาบ่มีการผิดปกติมันก็ตายแล้วคนก็คือชื่อนี่ล่ะอันนี้เลยเป็นหน้าที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบดูแลที่สุดสองไม่เองมันแตะต้องไปวัดคนกระทบไปวัดพ่อแม่พี่น้องคือผู้ที่เขาซื้อข้าพเจ้าก็เคยได้ยินข่าวอยู่เขาเจ้าขายประกันภัยประกันภัยสุขภาพนี่นะเมื่อว่าประกันภัยสุขภาพเขาเจ้าซื้อแล้วก็ทิดบ่ก็ดูแลบ่ได้ดูแลบ่ได้แล้วมันบ่มียาเออเห็นบ่มันแต่ต้องมันกระทบไปเบิดพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่สุดอยู่ในประเทศนะเออแล้วตามข้าพเจ้าก็ได้ยินข่าววังอาทิตย์แรกนี่คือว่ามีข่าวดีได้ว่าที่ประเทศนั่นน่ะภาษาฝรั่งเขาจะเรียกว่าลุยซัมบวกกันล่ะหรือภาษาอังกฤษก็ฮ้องว่าลักเซมเบิร์กนะเอออันนี้แหละมาซอยซอปโปลาวเนี่ยด้านสาธารณสุขเป็นมูลค่าอยู่32ยูโรแต่ว่าสมควรพอแบบพี่น้องเออด้านอุปกรณ์แล้วก็การแพทย์หรือยาอันใดต่างๆอันนี้เป็นข่าวดีนะพอแบบพี่น้องมันดีแล้วเพราะว่าขั้นที่ว่าแล้วเนาะการช่วยเหลือของสากลเนี่ยข้าพเจ้าจะขอว่าเรื่องการช่วยเหลือของสากลครับเรื่องการช่วยเหลือของสากลนี่นะเขาฮ้องว่าเรื่องมนุษยธรรม Human Rightsอันนี้เป็นเขาถือเป็นกฎหมายสากลเลยอยู่ฝั่งค่ายขังสีประชาธิปไตยเขาถือเป็นกฎหมายสากลเขาต้องดูแลกันเลยดูแลอย่างดูแลที่ว่าด้านสุขภาพกันเนื้อประเทศใดที่ว่าตก
มีปัญหาวิกฤตด้านนี้เขาต้องได้ซอยเหลือกันบัดนี้มาว่าค้างอันนั้นนั้นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ประเด็จการนี่ซะเรื่องสิทธิมนุษย์อีกแล้วล่ะเพิ่นบ่เว้าเพิ่นฮอดบ่เว้าฮอดบ่มีเรื่องอันยากที่สุดล่ะแล้วเพิ่นก็บ่ให้เว้าบ่ให้ฮู้ให้เห็นบ่ให้ประชาชนลาวสนใจซ้ําแต่ว่าอยู่สักคนนี่เขาถือเด้เขาอันนี้นี่เขาถือเด้อันนี้อยากให้พ่อแม่พี่น้องลาวนี่ก็ที่ฮู้หลายแล้วล่ะควรเข้าใจว่าเป็นหยังสกุลเขาจะคนซอยเขาซอยด้านสิทธิมนุษย์มันด้านกฎหมายมันต้องซอยอันนี้เขาถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่ว่าขั้นเจ้าเสนอเขาฝ่ายข้างเสรีประชาธิปไตยนี่มันเขาซอยละเพราะว่าอยู่ในหันลาวก็เป็นสมาชิกของสภาชาติห้องคอได้พ่อแม่พี่น้องอันนี้นี่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าแต่เรื่องการยาเมียกระด้างแหละกันในสภาพแบบนี้นะก็อยากเสนอทั้งกระทรวงฝ่ายลาวนี่แหละขอเรื่องอาหารแม่ในเด็กน้อยนะแม่ในเด็กนี่สำคัญที่สุดพ่อแม่พี่น้องเห็นว่าอยู่ลาวกันเป็นว่าต้องการที่สุดแล้วก็ให้กันได้ยินน้ำกันอยู่เนาะก็ผ่านว่าสกุลเขาเจ้าก็ซอยหลายเด้พระเจ้าติดตามโดยทั้งสกุลเขาเจ้าก็ซอยหลายเรื่องแม่ในเด็กเรื่องอาหารเสริมต่างๆทั้งอเมริกาก็ซอยหลายคือกันอันนี้แหละแล้วก็แต่ว่ามหอดีข้าพเจ้าอยากว่าสิคันว่าซอยไปแล้วอยากให้ผู้รับผิดชอบตัวจริงอะไรสิ่งของบริจาคต่างๆนี่นะให้มันได้ไปถึงให้ได้ไปให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเนี่ยได้รับใส่แน่สำคัญที่พูดเป็นพวกพี่น้องที่ว่าอยู่ชนบทคนทุกข์ยากคนข้าเจ้าไปมายากคนละให้ข้าเจ้าได้ใส่ส้มใส่ให้ไปถึงไปฮอดข้าเจ้าได้ส้มใส่น้ำแน่พระเจ้านี่อยากว่าย้อมมือนะอยากให้ซอยภาคคนที่เกี่ยวข้องคันว่าทางนั้นนะสาวคุณเขาซอยแล้วก็อันนี้นี่เห็นใจพ่อแม่พี่น้องอยู่ในสภาพแบบนี้นายเห็นใจที่สุดข้าพเจ้าก็ติดตามข่าวอยู่แล้วก็ มีอย่างก็ตามกับมหอดขันนี้แล้วนี่แปลว่าการมีดีไว้แล้วแล้วก็อีกต่อไปข้าพเจ้าก็คิดว่าคือสิมีอีกประเทศที่จะมาซอยอีกเพราะว่าด้านศรัทธาเดี๋ยวนี้การแพทย์ของเรานี่ก็เป็นว่าตกทาลำบากที่สุดละอย่างเรียกได้ข่าวดีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้แปลว่ามีประเทศที่ว่าข้าเจ้าซอยประเทศอื่นได้สักคือบ่เห็นมิตรอยู่จีนบอรัสเซียบอกคือบุษเดคือบูเห็นเอายังมาซอยแน่ในเงินที่ว่ายาขาดอย่างนี้ยาขาดแล้วก็เป็นหนี้แท้พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าคือว่าแล้วคันทําบ่มีเงินซื้อรัฐบาลบ่มีเงินซื้อดีมันกันบ่มียาเด้พ่อแม่พี่น้องแม่นอยู่อันซอยเขาก็ซอยแต่ว่าอาจจะเป็นเขาก็ต้องได้ซื้อคือกันภาครัฐก็ต้องได้ซื้อคือกันอันนี้ละมาแล้วละบ่มีเงินยานี่ก็ต้องไปซื้อทางนอกเก็บเป็นก็ได้ซื้อทางนอกผู้ใดบ่มีเงินนี่แล้วซาดแล้วตายทินมันละพ่อแม่พี่น้องบัญญัติบอกได้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เด้คันเจ้าบุมีแท้ๆรัฐบาลปัวบดอยู่พ่อแม่พี่น้องอยู่นี่รัฐบาลเทคแค่บดเพียบเป็นอีหยังกะยาบดอันนี้เป็นกฎหมายคันเจ้าบุมีแท้เป็นกฎหมายอเมริกานี่เขารัฐบาลรับผิดชอบบดการเจ็บกันเป็นคันเจ้าบุมีแท้บุมีประกันไทยบุมีอันนั้นแท้นี่บุมีประกันไทยบุมีเงินเดือนบุมีต่างๆนี่เขาเจ้าซอยพ่อแม่พี่น้องอย่างว่าอย่างสัตว์อันนี้ฝ่ายข้างเสรีประชาธิปไตยเขาเจ้าดูแลดีเรื่องแค่เรื่องอันสุขภาพอันตรายต่างๆนี่อย่าไปว่าเท่านั้นขอเสริมท่านอย่างทีเพิ่มขอบใจท่านไมโกรนอว่าเรื่องการห้องหมอลาวขาดเคลนยาที่เป็นปวกพญาตินี่เป็นพญาติยังมาแล้วก็คนเก็บมันได้ไปซอกซื้อยาวเองเนี่ยมันก็ย้อนว่าการปกครองใครเจ้าการเงินสะสมทุกอย่างแต่ละห้องหมอหันมันก็ต้องมียาสำรองยายังไว้แต่ว่าไม่ยาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่าเฮ็ดบ่ได้สิตั้งห้องหมอขึ้นมาเฮ็ดหยังตั้งห้องหมอขึ้นมาแล้วก็จ้างนายหมอจ้างหยังมาแล้วเวลาคนไปการเป็นปัวบ่มีนี่มันก็สิให้ว่าห้องหมอบ่หรือบ่ห้องการเจ็บคนคนบ่สบายคนป่วยคนยังไปไว้รอถ่าตายซื้อบ่อันนี้มันก็เป็นมาโดนแล้วอันนี้แล้วเรื่องห้องหมออยู่ภายในสปป.ลาวนี่ตามได้ยินข่าวมานี่แต่ว่าคนเจ็บคนยังไปหาห้องหมอห้องนั้นเพิ่นต้องถามหาเงินหานั้นก่อนมีเงินบ่ป่วยแนวนั้นมันต้องราคาเท่านั้นจะต้องจ่ายเงินก่อนถ้าบ่มีเงินนั่นก็บ่มีการเป็นป่วยอันนี้มันก็บ่แม่นมนุษยธรรมมันแล้วก็เสียการเป็นปัวนี่คนเก็บเสียล้อถาเงินเงินแต่คำก่อนมันบ่ได้เอาเขาเป็นจังหวัดโลกเสรีข้าเจ้าบ่แม่นว่า
เจ้าสิมีเงินหรือบ่มีถ้าว่ามีคนเจ็บมาแล้วยังก็ต้องปิ้นปัวไอ้มาใครเจ้าสาวใครเจ้าหยังมาแล้วบ่แม่นสิว่าถามหาเงินน่ะเจ้ามีเอกสารหรือบ่มีเจ้าก็ต้องปิ้นปัวใครเจ้าซะก่อนหลังจากเฒ่ามาแล้วก็ต้องสืบถามหาว่าเจ้ามีเวียกมีการมีหยังเอกสารมีหยังใดแต่ว่าอันนี้มันบ่เป็นแนวนั้นเพราะว่าถ้าว่าคนเก็บคนยังมาเพิ่นกวดเพิ่นยังละให้เจ้าไปซื้อยาอยู่ทั้งนอกเด้อหรือบางเทื่อก็แม่นของนายหมอของนั่นอยู่ตั้งฟาร์มาซีตั้งอันห้างขายยาอยู่หั่นอันเจ้าไปซื้อยาในอยู่บนหั่นบนนี้เด้ออันนี้มันก็มีหลายอย่างตามมันพ่อแม่พี่น้องขะเจ้านั่นให้ข่าวมานี่พวกเฮาก็ได้ติดตามข่าวนั้นญาติพี่น้องอยู่ทางในพุ่นขะเจ้าขอให้ฟังอันนี้มันแม่นกมจริงเพราะว่าเรื่องการเจ็บเป็นเรื่องยังมานี่เพราะว่าห้องหมอหันมันกับบนเป็นของรัฐบาลเมื่อสวรรค์แต่ว่าเชื่อกันเป็นของนายเทือนนายนั่นไปกับมีมันกับเป็นของนายเทือนแล้วแต่ว่าห้องหมอหันบ่มียาไม่อย่างเจ้าเลยไปซื้อยาอยู่ข้างนอกแล้วคนมาป่วยมานั่นมันกับมันกับบ่ทันท่วงทันการแล้วแต่ว่าพวกมาสุขเสริญแล้วมันถ่ายล้อถ่ายอยู่มันก็ตายก่อนแล้วอันนี้เพราะว่าเรื่องต่างประเทศเรื่องโรคเสรีข้าเจ้าเขาเจ้าถือเป็นสำคัญที่สุดคนเจ็บนี่มาแล้วเจ้าก็ต้องเฝ้าปินเฝ้าปัวให้มันทันเวลาถ้าเจ้าชิบไปรอถ้าหันยุบบ่ได้ตัวอย่างน้องคืออยู่ไอพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอยู่ประเทศไทยการไปปินไปปัวข้าเจ้าซา30บาทนั้นแล้วเมื่อทุกโลกข้าเจ้าไปปัวกันมันก็มาเป็นหลาย10ปีแล้วอันนี้พ่อแม่พี่น้องคงจะฮู้แล้วอ่ะข้าเจ้าก็มีเงินที่เป็นตัวอย่างข้าเจ้าอยู่ในประเทศนั้นข้าเจ้าก็ช่วยเหลือการเก็บเป็นการคนทุกข์คนยากข้าเจ้าช่วยเหลือกันอันนี้ควรสปป.ลาวผู้นำประเทศนั้นควรพิจารณาเบิ่งว่าประเทศบ้านใกล้เคียงเขาเห็นแนวนั้นได้เจ้าก็ควรเห็นแนวที่มันดีต่อประชาชนนั้นก็ควรเอามาใส่มาอย่างบ่แม่นว่าข้าเจ้าเฮ็ดดีแล้วอย่าเฮาสิไปเฮ็ดแนวนึงมันก็ประชาชนมันสิพอใจบ่อันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องให้คิดเบิ่งว่าลาวกับไทยบางคนใครเจ้าผู้ที่มีเงินนั่นเจ็บเป็นแล้วใครเจ้าไปป่วยอยู่ประเทศไทยก็ยังได้รับความสบายกลัวอยู่ในภายในประเทศตนเองนี่อันนี้มันก็ผู้นําประเทศมันก็ควรเอาไปพิจารณาเบิ่งว่าประชาชนนั่นได้รับความลําบากแนวใดการเจ็บการเป็นมานี่ถ้าว่าบ่มีเงินมีคำกับขอต่างประเทศหรือว่าการช่วยเหลือของสหประชาชาติข้าเจ้าถ้าว่าเจ้าเอาไปใช้แนวเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมนุษย์เรื่องมนุษยธรรมข้าเจ้าติดตามนำที่สุดเพราะว่าตัวนี้ถ้าว่าได้มาแล้วทั้งภาคทั้งรัฐเอาไปเป็นส่วนตัวแล้วก็ไปขายออกหาเงินส่วนตัวหานั่นเอาหารายได้ตั้งหากอีกมันก็ข้าเจ้าเวลาข้าเจ้าโหดในนั้นแล้วเทื่อหน้าข้าเจ้าก็บ่สวยพอเป็นมันเป็นหยังมันก็เป็นน้ําผักน้ําลาดอะไรแล้วขอเงินการช่วยเหลือมาช่วยพี่น้องลาวลูกๆเนี่ยประชาชนลาวความทุกข์ยากข้าเจ้าก็ช่วยมาแต่ว่าทั้งผักทั้งลาดนี่เอาไปแบ่งสรรปันส่วนกันกินอันนี้มันก็มีมาหลายแล้วพ่อแม่พี่น้องผู้ที่โหดก็มีผู้ที่บ่โหดก็มีแต่ว่าอยู่ให้ในประเทศลาวปากบ่ได้ถ้าปราบออกมาเรื่องการต่อการโกงนี่ข้าเจ้าเอาไปจับไปค้างไปติดคุกติดยังอันนี้มันก็เป็นกันมาหลายแล้วอันเพราะว่ากันว่าความบ่ดีให้พรรคให้รัฐนี่บ่ได้แปลว่าความผิดของเพิ่นนั่นแปลว่าสิมีเท่าภูเขานี่ก็บ่ให้เห็นได้อันนี้มันเป็นไปบ่ได้ความแม่พี่น้องลาวให้พ่อแม่พี่น้องลาวติดตามแล้วก็พิจารณาเบิกว่าพรรครัฐการเจ็บกันเป็นนั่นเพิ่นเบิ่งเพิ่นนั่นประชาชนได้แนวใดนั่นข้าพเจ้าคิดว่ามันบ่มีแล้วแต่ว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาแล้วก็ถ้าว่าเห็นดีแนวใดแล้วก็การเป็นกันป่วยยังมันก็ถ้าว่าโรคเสรีข้าเจ้าก็เห็นในหนึ่งโรคคอมมิวนิสต์มานั่นก็ถือว่าบ่เห็นยังให้ประชาชนนั่นได้อยู่ได้ดีการเป็นป่วยประชาชนเนี่ยการเก็บการเป็นกับไปห้องหมอบ่มีความสะดวกอย่างอันนี้อยู่โลกเสรีข้าเจ้าถือถาวรไปหาหมอหานั่นข้าเจ้าบ่ปิ่นบ่ปัวข้าเจ้าก็มีสิทธิ์ฟ้องสิทธิ์นั่นก็ได้คือกันนั่น
อันนี้ก็ถ้าว่าหมอเฮ็ดบ่ดีก็อยากก็ฟ้องหมอได้คือกันอยู่ในสปปลาวข้าพเจ้าคิดว่าคือสิบ่มีหยังอันเพราะว่าหมอเฮ็ดหยังแล้วก็แล้วไปอยากเว้าหยังก็เว้าให้แต่ว่าความเว้าความว่าของหมอหั่นมันก็ถ้าว่าคนเจ็บไปในเจ้าไปเว้าความบ่ดีบ่งามให้คนเจ็บมันเขาก็เว้าให้เจ้าได้คือกันอันนี้อยู่ลูกเสรีข้าเจ้าดอกอันถ้าว่าอยู่ในสปปลาวหั่นข้าเจ้าอยากเว้าหยังก็ได้แต่ว่าพ่อแม่พี่น้องลาวหั่นปากบ่ได้เถียงขึ้นกับบ่ได้เว้าหยังกับบ่ได้อันนี้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องลาวติดตามเบิ่งว่าบ้านใกล้เคียงข้าเจ้าเฮ็ดแนวใดประเทศไทยการช่วยเหลือข้าเจ้ามันดีกว่าประเทศลาวแต่สมัยก่อนๆก็คือกับลาวกับไทยก็บ่แตกต่างกันหยังพวกปานใดกันเป็นกันปัวกันไปมาหากันมันก็เท่าๆกันนี่แหละแต่ปัจจุบันนี้มันเปรียบเท่าอันฟ้ากับดินลาวกับไทยหั่นเพราะว่าความเจริญรุ่งเรืองของข้าเจ้ามันแตกต่างกันหลายอันนี้อยากให้ฝากให้ลูกๆหลานๆอยู่ภายในประเทศหรือว่าข้าราชการทหารตำรวจที่ว่ามีความพักเสื้อแปลงชาตินั่นได้เบื้องประชาชนแดนประชาชนเป็นแนวใดก็ให้พักกันรักสมรักษาประชาชนถ้าว่าบ่มีประชาชนมันก็เป็นประเทศชาติบ่ได้อันนี้ก็ประเทศชาติมันก็ต้องมีประชาชนอยู่ในหั่นบ่แม่นว่าสิมีแต่พรรคแต่รัฐเป็นประเทศของคนเองอันนี้มันก็ล้วนแล้วแต่เป็นของพลเมืองของประเทศชาตินะเนาะขอขอบใจโอเคอยากขอเพิ่มหน่อยนึงเนาะคันที่ว่าแล้วจะว่าเรื่องอันน่ะสุขภาพอนามัยหรือว่าเรื่องสาธารณสุขนี่นะคันที่ว่าแล้วข้าพเจ้าขอเว้าอยู่อเมริกาบ่แม่นว่าคนหังคนมีบอกคือว่าคนทุกคนยากบอกข้าเจ้าแยกประเทศบ่ได้พ่อแม่พี่น้องแต่เขาเจ้าก็มีโครงการมีโปรแกรมของเขาเจ้าคือกันคือสมมุติพวกที่ว่ามีประกันภัยอันนึงและอันนี้สำหรับพวกประชาชนใส่อันน่ะเมดิแคร์หรือแนวใดแต่ว่าเรื่องการคุณภาพเรื่องการปินปัวเรื่องการนั้นๆๆอันบริการนี่นะเขาเจ้าเฮ็ดดีคือกันเบิดพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นกฎหมายอเมริกากฎหมายของประเทศที่ว่าเสรีประชาธิปไตยการปิ้นปัวนี่บ่ได้แก้แยกว่าถูกว่าหังพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดคือกันเบิดเสมอภาพแต่ข้าพเจ้าเห็นอยู่ในสปปลาวนี่พุ่งหมอมาเฮาสดเก่านี่อันนี้จีนเฮ็ดแล้วมันเป็นรัฐวิสาหกิจในจีนมาลงทุนเด้แล้วข้าพเจ้าก็เห็นห้องไทยก็ไปสร้างห้องหมออยู่ลาวอยู่เวียงจันทน์แล้วอันนี้ก็เป็นของเอกชนพวกบ่มีเงินประชาชนธรรมดานี่ตายแล้วบ่มีเลยแหละพ่อแม่พี่น้องตัวอันนี้เฮาเห็นชัดเจนบอกว่ารัฐบาลบ่เรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนนี่เฮ็ดบ่ได้ยังไกลหลายพ่อแม่พี่น้องประเทศใดที่เขาว่าคุณภาพชีวิตกันเป็นอยู่ดีเขาเบิ่งเรื่องแห้วแค่ประเทศเขาเจริญเขาเบิ่งเรื่องสุขาภิบาลอนามัยห้องนอนตัวนี้วัดแทกพ่อแม่พี่น้องเรื่องชีวิตกันเป็นอยู่ของประเทศที่เจริญเขาเบิ่งตัวนั้นข้าพเจ้าเหลียวขึ้นหลังไปเปรียบเทียบใช้ทั้งอยู่ทั้งสังคมลาวโอ้ยังไกลพ่อแม่พี่น้องผู้ที่มีเงินนี่โหเป็นปินปัวอยู่ไทยบัดแมสพวกที่มีเงินน่ะผู้ที่มีเงินบ่ได้ไปแล้วไทยก็เก่งแล้วเรื่องอันการปินปัวเรื่องอันสุขภาพอนามัยนี่เก่งแล้วมันก็เขาเจ้าก็เกือบซ้ำทำซ้ำกับอเมริกาแล้วคนไม่มีน้องข้าพเจ้าเข้าใจข้าพเจ้าที่ตามคือกันอันนี้เราจะใครเห็นว่าจังสั้นบนเวทีมันอันสังคมลาวบนเวทีมันที่อันเสียงกันเรื่องความหังความมีเรื่องอำนาจกันเนี่ยแสดงมันไปทำนองนั้นสังคมลาวคู่มือนี่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเบิดยุคเบิดสมัยแล้วพ่อแม่พี่น้องมันอยู่ตรงเขาต้องเปลี่ยนอีกอันนี้ประชาชนลาวเป็นผู้เปลี่ยนเป็นผู้เทียดเทียดยังชีวิตการประยูมันสิดีขึ้นมันสิเจริญมันสิไปพ่อแม่พี่น้องมันยากอยู่บนว่าการเมืองระบอบพวกเจ้ามัดพรรคเดียวเผด็จการอำนาจผู้เดียวอันนี้แหละครับพวกเขาจึงมาว่ามาเปรียบเทียบให้ฟังบ่แม่นว่าพวกเขาไปย่องไปเสรีประชาธิปไตยบ่แม่นเฮาได้ย่องเฮาว่าความเป็นจริงแล้วกับคนลาวก็ศึกษาก็เข้าใจมาละมาต่างประเทศก็หลายละว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้เฮาบ่ฮอดอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเฮาบ่ตัวกันพ่อแม่พี่น้องอย่างที่เขาฮ้องว่าโลกแห่งความเป็นจริงเฮาบ่ตัวกันดอกว่าผู้ใดเป็นแนวใดแนวใดแล้วกับบ่แม่นเฮาสิมาย่องตัวที่เทียประเทศเจริญละเอาความจริงเขาเป็นนั้นแท้ชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเขาเป็นซั่นคันเฮาบ่ฮับความเป็นจริงเขาบ่เจริญจักเทื่อบ่ได้ไปจักเทื่อบ่ไปถึงอันนั้นความเจริญจักเทื่ออันนี้ข้าพเจ้าว่าความเป็นจริงเด้อย่าว่าแนวนั้นอ้าวบ่ฮอดนี่ก็สมควรจีเวลาแล้วสำหรับแรงมื้อนี้เนาะก็สิขอลาจากพ่อแม่พี่น้องไป
ถ้าว่าโอกาสหน้าเฮาก็สิมาพ้อกันใหม่เนาะเฮามีเรื่องใดดีๆเฮาก็สิมาสนทนาแบ่งความรู้ความอันนั้นกันความรู้ให้กันฟังแนวนี้ประโยชน์ก็เอาไปใช้พ่อแม่พี่น้องการเฮาอารมณ์กันนี่มันไปความรู้กันเด้พ่อแม่พี่น้องอย่าสู้เฝ้าด่าว่าพวกเขาคนบ่ดีพวกเขาเฮ็ดอันดีๆเฮาเอามาเว้าให้พ่อแม่พี่น้องฟังอันนี้เฮาจึงมีรายการนี้เกิดขึ้นเด้อเอาฝากหาทุกๆคนเนาะฮอดนี่ก็อยากว่าขอลาเนาะเอาทันจังสิขอลาบ๊ายบายพบกันใหม่เด้อฮะบ๊ายบาย